ในคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีในการยกเลิกการใช้งานแอปพลิเคชัน Netflix นะครับเรามาดูกันเลยว่าต้องทำอย่างไรนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทีมงานอัปเดตนะครับนี่ครับปุ่ม Subscribe อยู่ตรงนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับตามรูปกระดิ่งตรงนี้เลยนะครับสาวก Apple กดติดตามไว้ไม่เสียใจอย่างแน่นอนครับวิธีการยกเลิกนะครับให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าหรือว่า Setting นะครับจากนั้นให้เลือกที่ Apple ID ของเราที่ข้างบนสุดนะครับจากนั้นให้เลือกเมนูการรับสมัครหรือว่า Subscription ภายใต้เมนู Subscription เราจะเห็นแอปพลิเคชัน Netflix ที่เราได้ทำการสมัครเอาไว้นะครับให้เลือกเข้าไปในแอปพลิเคชัน Netflix จากนั้นนะครับในรายการตรงนี้ก็จะขึ้นมาว่าณปัจจุบันเราสมัครบริการของ Netflix ในแพ็กเกจไหนในตัวอย่างนี้นะครับของผมสมัครเอาไว้เป็น Netflix Full Screen หมายถึงสามารถสตรีมมิ่งได้พร้อมกัน4หน้าจอนะครับมีราคาอยู่ที่419บาทต่อเดือนถ้าจะยกเลิกนะครับให้เรากดไปที่เมนู Cancel Subscription หรือว่ายกเลิกการรับสมัครนะครับจากนั้นให้กด Confirm หรือว่ายืนยันเพียงเท่านี้เราก็จะยกเลิกบริการ Netflix ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นถ้ามีจำนวนวันที่ค้างอยู่เรายังสามารถรับชมเนื้อหาของ Netflix ได้นะครับในตัวอย่างของผมนะครับจะรับชม Netflix ได้ถึงวันที่27มีนาคม2020ถ้าเราอยากจะสมัครอีกครั้งนึงเราก็แตะอีกครั้งเพื่อสมัครก็ได้นะครับและนี่นะครับก็คือวิธีการยกเลิกบริการ Netflix นะครับสวัสดีครับ Let's go